ติงคาร์เนลสวัสดีครับวันนี้มาดูวิบากกรรมของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เปิดตัวร่วมกับภูมิใจไทยนะฮะคือสลายก้าวไกลทิ้งไปแล้วนี่ก็ว่าหมดอุปสรรคไปหนึ่งแล้วแต่อุปสรรคยังไม่หมดนะฮะประกาศกับภูมิใจไทยเนี่ยคือแฟนคลับเพื่อไทยเองก็ยังสงสัยว่าเดี๋ยวต่อไปต้องประกาศร่วมกับสองลุงแน่เลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าภูมิใจไทยในขนาดบอกว่าไล่หนูตีงูเห่าขนาดเคยมียุทธการตอนอภิปรายไม่วางใจบอกยุทธการเด็ดหัวนั่งร้านเผด็จการก็ยังมาร่วมมือกันได้วันนี้กลุ่มที่พรรคเพื่อไทยนะฮะไม่ใช่กลุ่มม็อบทะลุวังนะฮะเป็นกลุ่มเสื้อแดงฮะสองกลุ่มไปหาพรรคเพื่อไทยฮะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มญาติวีรชนเมษายนพฤษภาคมปี53กลุ่มที่โดนร้อนปราบเสื้อแดงที่เรารู้กันดีเนี่ยนะฮะไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยฮะบอกว่าในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าเราสนับสนุนเพื่อไทยเรากตัญญูต่อเพื่อไทยเพื่อไทยให้ทุกอย่างกับเรามีนโยบายที่กินได้เพื่อไทยเป็นต้นแบบของพรรคอื่นเพื่อไทยสู้ๆนี่คือกลุ่มหนึ่งนะแต่ก็ยังห้อยท้ายว่าขออย่าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่กลุ่มแรกฮะกลุ่ม2นี่ดุกว่านะฮะกลุ่ม2เนี่ยกลุ่มแท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรมนะและกลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคมกลุ่มเสื้อแดงรักประชาธิปไตยรวมกันมาแสดงออกการคัดค้านที่พรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมเลยนะนี่ร่วมกับภูมิใจไทยยังไม่ยอมเลยนะเอาดอกไม้จันทร์แล้วถอดเสื้อสีแดงวางไว้บนผ่านที่หน้ารถแท็กซี่นะและกลุ่มถอดเสื้อสีแดงก็เอาเสื้อมอบคืนให้พรรคเพื่อไทยนะครับมีคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดมารับฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าต่อสู้พรรคเพื่อไทยมานานแล้วต้องติดคุกเพราะสู้กับพรรคเพื่อไทยก็มาแล้ววันนี้อยากให้ทบทวนในการตัดสินใจเชิญพรรคที่มีส่วนร่วมในการสั่งฆ่าพี่น้องเสื้อแดงที่ลาดประสงค์หรือพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลเก่าหรือพรรคที่สนับสนุนอบายมุขเราไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเอาคุณทักษิณกลับมาแล้วคิดว่านะเอาแค่คุณทักษิณกลับมาแต่ว่าไม่คิดถึงใจของคนอื่นและไม่มีความกล้าหาญเพียงพอนะครับเขาบอกว่าการจะเอาคุณทักษิณกลับนั้นเนี่ยนะเขาอยากให้เอากลับมาให้มันสง่างามกว่านี้ไม่ใช่ไปร่วมกับพวกนี้นะจากนั้นก็โปรยดอกไม้จันทร์ลงมานี่คือความอัดอั้นตันใจที่พวกผมต่อสู้มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ท่านทักษิณยังอยู่ประเทศไทยครับนะแล้วฝากนะครับโฆษกพรรคเอาไปพูดด้วยถ้าเพื่อไทยดำเนินการอยู่อย่างนี้ทักษิณยังไงก็ไม่ได้กลับบ้านผมมั่นใจครับแล้วขออนุญาตถอดเสื้อนะครับขึ้นไปอีกรอบนึงนะถอดเสื้อใส่พานทองนะพวกมีท่านพานทองแท้เป็นลูกชายท่านทักษิณพวกเราต่อสู้เอาเป็นเอาตายครับติดคุกก็ติดนะโดนยิงก็โดนนะฉะนั้นเอาไปเอาคืนให้เอาตัวแทนสสเรานี่คือนี่ความบุญวิเศษนะครับสสพี่พี่แยกกันบางๆเอาหันทางนี้เอาโทษทีโทษทีคุณเห็นไหมครับว่าแม้แต่เสื้อแดงที่เป็นกลุ่มแนวร่วมที่สนับสนุนพรรคไทยอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเนี่ยก็ยังคิดในเรื่องนี้ไม่ต่างกันกับนะคนอื่นๆที่เขาเป็นหัวพรรคเพื่อไทยว่าทิ้งก้าวไกลไปแล้วเนี่ยไปเจอพรรคเหล่านั้นเนี่ยกูจะโดนหลอกอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้คุณจะเห็นว่ามีสวบางคนเนี่ยเช่นพลเอกสมเจตบุญถนอมก็ออกบอกแล้วนะไอ้ที่ไปบอกว่าเดี๋ยวร่วมกับภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลใหม่ที่ต่อให้ไม่มีก้าวไกลแต่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเขาก็ไม่โหวตให้คุณเห็นไหมครับว่าการต่อสู้นี้มันยาวนานจริงๆฮะถ้าคิดระยะสั้นเนี่ยไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะครับ